ไปนี่คือเราทักโรงแรมติดชายหาดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นั่งดูพุบนโรงแรมก่อนนะคะเป็นไงเป็นไงแสดงคู่นานาชาตินะคะ
ต่สวยบอกเลยว่าสวยงามนะคะคุ้มค่าที่ได้มาดูสวยจนแบบว่าไม่สามารถละสายตาได้นะคะในกล้องนะอาจจะเห็นไม่สวยเท่ากับตาที่เราเห็นจริงๆคือมันแบบมันดีบอกเลยว่าดีมากนะคะสวยมากจริงๆนะกลางทะเล
หรือจะนั่งริมชายหาดอะอย่างคนกลุ่มนี้นะคะหรืออยู่บนโรงแรมเหมือนที่ก็อยู่เมื่อสักครู่ก็สวยก็ฟินบอกเลยว่าฟินทุกรูปแบบนะคะถ้าเรานั่งอยู่บนโรงแรมเราก็จะได้ความเป็น private นิดนึงก็คือเหมือนส่วนตัวโรแมนติก2คนแต่ถ้าเกิดนั่งอย่างเงี้ยก็ชอบนั่งชายหาดมากกว่านะก็มีความรู้สึกว่าที่ชายหาดเนี่ยคือแบบเหมือนอารมณ์นั่งวงเล่านึกออกนั่งกินวงเล่านะคะแล้วก็มีการแสดงพูลให้ดูอะไรเงี้ยอากาศถ่ายเทนะคะไม่ร้อนนะวันนี้ไม่ร้อนแล้วก็ลมไม่พัดไม่เย็นไม่หนาวนะแต่ว่ามันก็ไม่ร้อนนะคะทุกคนจะนิ่งหมดนะเหมือนเสียงปืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียงน่ากลัวนะแต่ว่าสวยงามจริงๆนะคะสวยงามมากจะจัดแสดงพูลอยู่ตรงกลางแม่น้ำการตื่นตาตื่นใจเด็กน้อยนะคะจบตรงไปแล้วนะคะสำหรับแสดงผู้รอบที่2ตอนนี้ก็นั่งอยู่ชายหาดพัทยานะคะคนก็อยู่เยอะตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงพูดคุยกันแล้วเมื่อกี้เหมือนโดนสะกดกันนะคะไม่มีใครคุยอะไรใกล้เลยแต่ว่าเรายืนชายหาดสวยงามเหมือนเดิมนะบอกเลยว่าสวยงามเหมือนเดิมนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงพลุนานาชาติสำหรับรอบที่2มืดไปพอดีว่าใช้ไฟของลูกโป่งเด็กน้อยอยู่นะคะก็เลยจะกระพริบกระพริบแต่ว่าจบลงไปแล้วนะคะอยากให้เขาจังเลยอ่ะอุ้ยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็นั่งอยู่ชายหาดพัทยานะก็สวยงามนะคะเดี๋ยววันหลังมีโอกาสจะพามาใหม่นะคะบ๊ายบายตอนนี้นะคะก็งานพลุจบลงไปหมดแล้วนะก็นี่คนก็ยังมีค่อนข้างเยอะอยู่แต่บางมากเลยนะจ๊ะจับกล้องให้ดูนะคะงานพลุหมดลงไปแล้วนะคะจบละก็มาเดินกันกลางคืนคนก็เยอะอารมณ์เหมือนแบบว่าพอขึ้นสติดูกัน
าหัวฝรั่งให้เมียหน่อย